สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อครัวธรรมนัสทำอาหารให้ชุมชนแออัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมโชว์ภาพสมบทพ่อครัวปรุงอาหารโดยได้ระบุว่าวันนี้ผมนำสิ่งของช่วยเหลือและทำอาหารกลางวันจำนวน 1,000 ชุดมอบให้พี่น้องในชุมชนแออัดที่บางเขนจากที่มีพ่อแม่พี่น้องได้เล่าถึงปัญหาความยากลำบากของตนเองและในชุมชนและขอความช่วยเหลือมาทางผมเพจธรรมนัสพรหมเผ่าผมจึงได้รับปากว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงนำอาหารสิ่งของพร้อมค่าโดยสารมอบให้ทุกท่านในวันนี้หากพี่น้องประชาชนและชุมชนใดกำลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือผมพร้อมที่จะช่วยทุกท่านอย่างเต็มที่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ